สุดท้ายแล้วเปิดรายการอย่างนี้เลยเปิดรายการอย่างนี้เลยไม่แล้วคือที่ฮาคือเมื่อกี้ใครโพสในห้องไอ้น้องโพสในห้องมีปัญหาครับคอมเมนต์มามีปัญหาถึงวิสุดท้ายเอ้ยมันเป็นอันนี้มาร้องแต่ยังไม่ทุ่มนึงนะมันเป็นเสน่ห์แต่ว่ารายการจะไม่ได้มันเป็นเสน่ห์ของรายการครับผมเชื่อกูเว้ยเดี๋ยวสักพักนึงไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวไม่ต้องมีอะไรสักอย่างไฟดับไม่มีปัญหาเน็ตไม่ติดอะไรสักอย่างจนวิสุดท้ายกับรายการเราครับกองทุนไหนดีครับครับผมวีนี้ก็เป็นวิสุดท้ายเข้ามาดูกันเยอะครับครับอยู่กับผมแท็กบักน้อมครับแล้วผมวันนั้นคลินิกกองทุนครับผมกดแชร์กดไลค์เรียกเพื่อนมาดูครับเป็นการอำลาจากไปอย่างสงบของเราเฉพาะซีซั่นนี้ก่อนเฉพาะซีซั่นนี้เดี๋ยวกลับมาอีกเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วบอกจบ EP 19เลยนะจะ20ก็ไม่20คือในจะ15ก็ไม่15ไม่คือค้างคามากคือย้อนไปของคุณเราไปคุยกับนายหมีว่าไงนะว่าบอกว่าจะต่อแบบว่าต่อให้จบขอสักเทป3เทปตอนแรกคุยกันอยู่ที่เทป17ละขอ3เทปบอกขอ3เทปนายหมีบอกว่า2ก็พอเอาละครับเสียเวลาจะไปหาหมอแม่ในหมีเราค่อนข้างจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไปหาหมอแม่ทุกสัปดาห์องค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่า CEO เชื่อหมอจีนแม่อย่างเงี้ยลดความดันก็ไม่ยาลดความดันก็ไม่กินไม่กินยาลดน้ำตาลก็ไม่กินเชื่อหมอนเล็กๆเราก็จับเงี้ยจับเป็นยาหม้อยาหม้อเอาก็เราคิดว่าคงจะเหลืออีกมันไม่กี่ปีไม่ตรวจครับที่จะหายไงเดี๋ยวก็หายแล้วกินยานานหน่อยนะมาแล้วโอ้ยมีคนหวัดดีหลายคนโชกุนมาบอกว่าครับผมคือทางคันหน้าเหงาแน่เลยอ๋อครั้งแรกอาจจะแบบนั้นต่อไปจะรู้สึกสบายจะรู้สึกว่าก็ดีดีว่ะก็ไม่ได้มีอะไรมีเวลาไปทำอย่างอื่นเยอะเลยอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะฮะกลับมาฟังรายการแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าจริงก็ดีนะชีวิตแบบนี้ใช่โอ้โหอันนี้ดีกว่าชื่ออันนี้เท่มากเลยครับลองประหลัดในวันธรรมดาเป็นชาวนาในวันหยุดสวัสดีครับผมแสดงว่าชื่อน่ารักมากเลยครับแสดงว่ามีกิจกรรมมีกิจกรรมแน่นอนฮะแล้วผมเข้าเรื่องไหมก็ระหว่างนี้ใครเข้ามาวันนี้คุณขึ้นมา70แล้วเข้ามาแชร์เข้าก็เป็นเดี๋ยวต้องบอกว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไปทำโหวตมาในกรุ๊ปแล้วไงใช่แล้วโหวตเยอะสุดถูกไหมใช่แล้วเราก็จะสุ่มผู้โชคดีที่โหวตที่ชนะเนี่ยครับในกรุ๊ปนะครับเรามีการคัดเลือกโดยระบบครับแรนดอมเป็นแบบใช้คอมพิวเตอร์เลยไม่มันจิ้มเอาจิ้มเลือกมาดูโปรไฟล์โม้หน่อยโม้หน่อยดูโปรไฟล์ก่อนเราใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งใช่มาโอเควันนี้ก็คือหัวข้อเราคือหุ้นเล็กใช่ถูกต้องนะครับก็เปิดหัวข้อเลยไหมเดี๋ยวจะรออีกสักนิดนึงกดไลค์กดแชร์ได้ให้คนเข้ามาดูนะฮะมีแชร์ไปหนึ่งอ่ะแชร์ไปหนึ่งเยี่ยมมากเลยนะฮะยังไม่อัพต้องใจเย็นยังไม่อัพเดตดูสิว่าจริงๆแล้วครับผมมันเหลือศูนย์นะคุณหมอไม่ใช่แชร์ไป4แล้วคือคนเมื่อกี้กดแชร์นึกว่าจะไปกดไลค์กดไม่กดแชร์เสร็จแล้วไม่แชร์ดีกว่าสงสัยเขาครั้งสุดท้ายแล้วครับผมใครมีอะไรก็เข้ามาคุยเราได้นะครับเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายนะครับใครอยากจะถามอะไรก็คิดก็เตรียมคำถามไว้นะครับไว้ก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวตอนท้ายมีให้ถามเหมือนเดิมครับครับจัดมาตั้งแต่มีสคริปต์เตรียมพร้อมคุยกันก่อนเข้ารายการครับผมวันนี้โล่งโล่งเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยก่อนเข้ารายการเนี่ยสไลด์เนี่ยก็เพิ่งทำเสร็จใช่ที่เปิดรายการช้าไม่ใช่อะไรน้องยังแก้สไลด์กันอยู่นะครับใช่ครับนะฮะมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาคุยในเรื่องของกองทุนหุ้นเล็กกันแล้วกันใช่ครับผมก็ตามรีเควสขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้มีโบนัสแถมให้ตอนช่วงท้ายคุณหมอผมจะเล่าเรื่องกองทุนหุ้นเล็กให้ฟังเล็กน้อยได้แต่ในสไลด์อาจจะไม่มีนะแต่ว่าผมจะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังแล้วกันครับมีความน่าสนใจของกองทุนหุ้นเล็กอยู่นะครับโอเคก็ไฮไลท์ของกองทุนวันนี้นะครับเราเฉลยหรือยังเนี่ยเรายังไม่ได้เฉลยใช่ไหมยังไม่เฉลยใช่ไหมยังไม่เฉลยเรายังไม่ได้เฉลยใช่ไหมมันฟังมึงไม่ต้องฟังข้างในนั้นหรอกฟังตรงนี้แหละมึงฟังดีเลย์ทำไมอ่ะอ๋อโอเคพอเช็คเสียงก็จะเช็คเสียงให้เรานะมาขึ้นสไลด์เลยก็ยังไม่ได้เฉลยถูกไหมใช่แต่เราไม่เฉลยไฮไลท์ก็คือว่าเป็นกองทุนรุ่นเล็กใช่แต่ว่าผลแทนย้อนหลังคุณหนอมใน1ปีดีที่สุดคือแบบถือว่าแบบเจ๋งสุดตอนนี้นะครับย้อนหลังนะย้อนหลัง1ปีนะฮะแล้วไงกระจายหุ้นเล็กลงทุนหลากหลายลงทุนหลากหลายมากนะครับแต่ว่าก็
็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรื่องการกระจายการลงทุนของหุ้นเล็กเนี่ยต้องมาคุยอีกทีนึงมันมีอินไซต์อยู่นิดหน่อยว่าทำไมต้องกระจายการลงทุนไปเยอะขนาดนั้นนะครับครับผมแล้วก็เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดีฮะเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็สไตล์ buy and hold คือซื้อแล้วถือไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหุ้นบ่อยๆเท่าไหร่นักนะครับมาดูกองทุนเราก็คือกองทุนเคมิสสมอลนั่นเองนะครับผมมีคนทายถูกไหมมีคนทายถูกไหมมีว่าไม่เขาโหวตเอาไงเขาแค่เขาโหวตไม่ได้ทายอ๋อโอเคมิสสมอลมาผมก็เลยเอากองที่ดีที่สุดมากองที่ดีที่สุดในระยะหนึ่งปีนะครับผมนะครับมาดูในระยะหนึ่งปีผลตอบแทนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีสุดอะนะครับในกลุ่มเลยดีสุดแล้วนะครับแต่ขึ้นเยอะนะเยอะทำเป็นเล่นไปจาก12บาทเนี่ยมาประมาณ14บาทกว่าซื้อทุกช่วงขึ้นทุกช่วงนะก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเฉลี่ยมานี่ยังไงก็กำไรนะโอ้ใช้ได้เลยแหละใช้ได้นะครับก็ถ้าแต่จะตั้งกองทุนก็ถือว่าโอ้ทำได้ดีนะคือถ้าใครซัดหน่า IPO เนี่ยใส่แป้วตอนแรกนะแต่ตอนนี้นี่แบบยืนแบบอย่างรอนะเล็งไว้แล้วพูดเลยได้ไหมเฮ้ยกองนี้มันดีจริงจริงถึงระหว่างทางเนี่ยขายไปตกใจไป2รอบแล้วขายไป3รอบแล้วโพสในกลุ่มเลยเข้าดีไหมเฉลี่ยเพิ่มดีไหมมือสั่นๆตอนนี้แบบโชว์แคปพอร์ตโชว์เลยคือต้องบอกอย่างนี้คุณหมอไอ้กองทุนหุ้นเล็กเนี่ยเสน่ห์มันคืออย่างนี้ระหว่างทางมันผันผวนมากใช่เป็นอย่างนี้ทุกกองนะฮะไม่ใช่แค่กองนี้กองเดียวนะเป็นอย่างนี้ทุกกองแต่ว่าถ้าเทียบกับถือหุ้นใหญ่แล้วเนี่ยระยะประมาณสัก3ปี5ปีจะเริ่มเห็นว่าหุ้นเล็กเนี่ยฉีกออกจากหุ้นใหญ่ไปในทางที่เป็นทางที่ดีกว่านะใช่นะครับก็นี่เป็นเสน่ห์ของคือถ้ามองในระยะที่ผ่านมาสมมุตินะไม่คิดอะไรนะตกหนักซื้อตกหนักซื้อนี่ก็เผลอๆกำไรกระจายนะคนที่กล้าซื้อนะกล้าไปเรื่อยๆทยอยซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคเลยแหละนะครับอ่ะมาอันนี้มาดูครับอันนี้ผลตอบแทนครับย้อนหลังนะ1ปีนะครับSD ต่ำด้วย SD สูงเห็นไหม SD สูงนะครับก็ตามความเสี่ยงถูกต้องของเขานะครับแต่ว่าดีเซลก็สูงปี๊ดไม่ธรรมดานะ29เกือบ 30% นะครับโอ้โหทำอะไรได้ขนาดนี้วะจริงๆใช้ได้นะคืออย่างนี้ต้องบอกว่านี่ชนะ VC เลยนะเดี๋ยวนะ VC นะ VC ครับโอ้ยรายนั้นเขาจ่ายเดือนนึง 6% โอ้ 7% 10% ก็มีครับสู้ไม่ได้เอาฉันนึงดอกเบี้ยนอกระบบแล้วประมาณนั้นต้องบอกว่ากองทุนหุ้นตัวนี้เนี่ยคือสมัยตอนที่เขาตั้งแรกๆเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจกับกองนี้พอสมควรนะเนื่องจากว่ามีน้องมีรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับที่เคยทำงานร่วมกันอยู่ไปเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับบริหารกองนี้กองนี้อยู่นะครับก็เป็นคนที่แบบนิสัยดีน่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือพอสมควรเลยแหละนะครับเคยอยู่หลักทรัพย์ต้องบอกได้ไหมบอกนั้นเป็นอดีตบอกได้เนาะเคยอยู่ที่ฟิลิปมาก่อนเป็น private fund นะครับแล้วก็ออกไปเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วก็ไปเป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนมิสมอลพวกนี้แหละนะครับโทก็เคยคุยกันก็มีบ่นมาว่าหาหุ้นเล็กยากชิบหายแต่ก็ทำได้ดีแต่ก็ทำได้ดีนะครับยากแต่หาได้แต่ก็ทำได้ดีนะครับผมแล้วคนนี้นิสัยดีแล้วก็คือคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรแล้วก็วิธีการเลือกก็คือ buy and hold จริงๆนะครับก็ผมก็เลยรู้สึกว่ากองนี้น่าสนใจตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดกองแล้วนะครับแล้วมาดูไหมว่าหุ้นที่เขาเลือกเนี่ยมีอะไรบ้างครับมาดูกันถือหุ้นอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสัก80%นะครับที่เหลือ 10% เป็นเงินฝากเงินสดที่เก็บไว้พอครับไว้อาจจะไปซื้อไม่รอซื้อรออะไรก็ว่ากันไปต้องเล่าให้ฟังว่ากองหุ้นเล็กเนี่ยความยากลำบากกองหุ้นเล็กคืออย่างนี้ขายไม่ได้หรอขายได้บางทีบางทีเนี่ยเห็นด้วยแอสเซทไซส์กองนี้เนี่ยนะครับประมาณ900กว่าล้านเกือบพันเนี่ยก็เริ่มหาหุ้นลงยากแล้วหุ้นที่เป็นหุ้นเล็กนะครับคือผมเคยซื้อพวกหุ้นเล็กเนี้ยตัวนึงมันก็ไม่เล็กหรอกหุ้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีสภาพคล่องขายที่ราคาตกเลยนะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าตลาดอ่ะโอ้โหการกระทำของเราไม่มีผลกับตลาดขนาดนี้ตอนแรกแบบขึ้นพอขายแบบเท่ราคาตกเพียบเลยโอ้โหดูเท่เลยว่าไม่มีใครขายตั้งกันที100 200หุ้นน่ารักน่ารักมากหุ้นแบบนี้นะฮะครับมีอะไรบ้างก็10อันดับแรกนี่มีตั้งแต่กองที่มีแต่หุ้นที่เป็นธนาคารกลุ่มนะกลุ่มอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็มีโหอสังหาก็มีนะน้องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอสังหาไม่ค่อยเล็กเนาะกลางๆก็อยู่เป็นหุ้นกลางๆคือคงไม่ได้เป็นไม่ได้เล็กมากแบบเปิดมาไม่รู้จักไม่เกินไปใช่แต่แบงก์อะแบงก์เล็กใช่ไหมก็เป็นแบงก์เล็กกลางเล็กกลางกลางเล็กอะไรเงี้ยนะครับ
ก็ตั้งแต่เงินทุนธนชาติเนี่ยก็บริหารเงินนะครับแล้วก็มีประกันชีวิตนะรวมๆพวกนี้อยู่ด้วยเป็นธุรกิจธนาคารทั้งหมดรวมๆกันนะครับ GFPT ลูกไก่น้อยของเรานะครับเป็นจำแหลกไก่นะครับก็เป็นธุรกิจที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะช่วงก่อนในส่งออกไก่ได้นะครับเพราะฉะนั้น GFPT ก็ได้รับผลประโยชน์เยอะพอสมควรนะครับดิสโก้ก็ธนาคารนะครับบางจากก็บางจากก็พลังงานนิดหน่อยก็เป็นกลุ่มพลังงานเล็กๆซึ่งบางจากนี่ถือว่าทำปรับตัวเด้งได้เร็วนะคุณหนอมธุรกิจเขาอะไรอย่างเป็นหุ้นที่ผมเคยได้กำไรเยอะตอนที่ผมเล่นใหม่ๆเลยจริงไหมตอนนั้นโคตรแบบแล้วไงก็ตอนนี้ไม่เคยเป็นแบบโรคจิตอย่างข้ามไปเหรอข้ามไปหุ้นไหนกำไรหุ้นไหนกำไรไม่เคยอยู่ไม่เคยอยู่แล้วนะโอเคนะธนาคารเกียรตินาคินนะสุภลัยเอพีเป็นหุ้นเล็กดีจริงเหรอดีใช่ไหมดีดีบางดีจริงหรือเปล่าจริงจริงเสนอฐานในพันทิปดูไม่ดีคือหุ้นดีหุ้นดีแต่นั่นแหละสร้างมันไปว่าเขานะบางกอกเชนฮอสพิทอลบางกอกเชนฮอสพิทอลครับมีไทวานะพวกทำพวกสินค้าเกษตรพวกวุ้นตากเกษตรไอ้วุ้นกิเลนคู่ไหมพวกนั้นนะครับก็เป็นธุรกิจที่คุ้นเคยเนาะคุ้นเคยเมเจอร์ด้วยถ้าใครไปประชุมผู้ถือหุ้นสมัยก่อนเนี่ยคุณหนอมเขาแจกตัวหนังวะเออแม่ผมซื้อไปร้อยหุ้นเนี่ยได้ตัวหนังไปสองสามรอบเนี่ยคุ้มแล้วมันซื้อผิดหุ้นไปซื้อ MJD มันมีสองหุ้นไม่ใช่ได้อะไรแทนนะไม่เคยเจอไม่ใช่อ่ะนะครับก็เป็นค่าธรรมเนียมแล้วกันพูดถึงค่าธรรมเนียมละมานะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยก็อยู่มาสัก 1% ตอนคุณเข้าไปซื้อนะนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเก็บประมาณ 2% นะครับ2% แล้วก็ตอนขายไม่เก็บอ๋อโอเคนะครับซื้อครั้งแรก500ครั้งไป500แต่นี่เป็นกองทุนประชาชนอย่างนั้นนะเฮ้ยคือหลังคือจะบอกว่ากสิกรเนี่ยกสิกรเขาก็ทำแนวนี้นะคือเขาปรับขั้นต่ำเนี่ยสมัยก่อนจาก 5,000 คือซื้อขั้นแรก 5,000 ใช่ไหมคุณหนอมครั้งถัดไปเป็นครั้งละ500หรือ 1,000 อะไรเงี้ยก็แล้วแต่กองใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับนะครับขั้นแรก 5,000 เลยครั้งแรกก็500เลยเมื่อ500เลยโทษครั้งแรกก็500เลยแล้วก็ถือว่าก็ดีอ่ะดีกับคนที่เขาลงทุนนะถูกต้องใช่ไหมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะค่าธรรมเนียมเนี่ยกองที่เป็นหุ้นเล็กเนี่ยผมไปเช็คมาคุณหนอค่อนข้างแพงทุกกองเพราะมันต้องใช้ความสามารถเยอะเปล่าเอามองก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แบบมันเหนื่อยอ่ะที่จะถูกเนี่ยมีอยู่2ที่คุณหนอมที่ไม่แพงนะมันจะมีของกรุงศรีกับของ SCB ไม่แพงแล้วดีไหมผลตอบแทนถ้าเป็นพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับอันนี้พูดถึงเอ้ยเป็นข้อมูลไว้ถ้าพูดถึงกรุงศรีเนี่ยใช้ได้กรุงศรีเนี่ยดีตลอดระยะเวลาถ้าเปรียบเทียบระยะสั้นนะดีกว่าของกสิกรกองนี้ที่เราพูดอีกนะผลแทนระยะสั้นนะ3เดือน6เดือนเนี่ยเขียวตลอดนะครับ1เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยเขียวตลอดเลย1ปีก็เขียวนะครับครับแต่ว่าก็คงสู้กับกสิกรมิสมอลปัจจุบันที่เป็นยอดเงิน1ปีดีที่สุดไม่ได้ใช่ก็คือพูดง่ายว่าถ้า1ปีวัดกันเนี่ยก็กสิกรดีกว่าแต่ถ้าจะเอาความสม่ำเสมอนะกรุงศรีก็ดีกรุงศรีก็ใช้ได้นะครับค่าธรรมเนียมไม่แพงด้วยหรือว่าชนะอันนี้ค่าธรรมเนียมปะไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้น่าสนใจแต่ว่าเอาไปว่ามันสูงทุกตัวแหละก็เลือกตัวที่เราคิดว่าลงทุนแล้วโอเคแล้วกันเนาะยิ่งมันมีอันนึงคุณหนอมผมเห็นตัวเลือกผมไม่เชื่อเหมือนกันนะว่ามันเป็นของ NFC Small Cap เนี่ยเออ 3% โอ้เก็บ 3% โหดมากเออโหดแต่ว่า performance นะครับก็ตัวที่เป็น MFC ก็บวกเขียวกว่าชาวบ้านในระยะสั้นเนี่ยก็ถ้าคิดว่ายอมจ่ายแพงแล้วได้ความสบายใจคือระดับหนึ่งหรือเปล่าในตอนนี้นะแต่มันนึกภาพนะจังหวะหุ้นลงคุณก็ต้องจ่ายนะใช่คือบางทีมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะท็อปฟอร์มตลอดก็ได้นะใช่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ก็อยากให้เลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สม่ำเสมอหน่อยแล้วก็ค่าเงินไม่ได้สูงมากใช่ก็เลือกกองประเภทนั้นดีกว่านะครับใครซื้อกองไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับเราจะได้รู้ว่า
ไหนกันครับปัญหามาแล้ววิกนี้มาเปิดแล้วแม่งต้องรอให้ฟังอย่างงี้สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยนะครับมันเป็นเสน่ห์ของรายการครับไม่ยอดแม่งเมื่อกี้140คนหลุดเหลือ90กว่าไปหมดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปนะครับกลับมาก่อนเริ่มใหม่เลยค่ะวะฮะเริ่มใหม่เลยเหรอมายังฮะมาบอกนิดนึงเดี๋ยวๆก่อนกระตุกเนี่ยผมพูดพูดพูดไม่ถูกไม่คือตอนนี้มายังใครๆได้ยินเหมือนช่วยเม้นนิดนึงว่ามาแล้วหายกระตุกยังหายยังครับเสียงมาแล้วโอเคโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนช่วยเม้นบอกนิดนึงด้วยก่อนที่จะกระตุกเนี่ยพูดถึงไหนอะไรวะว่าจัดรูดหรือช็อกหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมั้งจัดรายการผีอะไรเอามันนี่นั่งผิดผีอะไรเงี้ยเออนะครับเมื่อกี้ล่าสุดถึงไหนครับเราเม้นบอกล่าสุดถึงไหนครับขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือความช่วยเหลือหน่อยเดี๋ยวนะหายแล้วเนี่ยคือหายไม่เลยไม่ใช่ถึงไหนครับก็ถ้าคนที่เพิ่งมาดูรายการนะอาจจะตกใจไม่ต้องตกใจเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะเริ่มจนสุดท้ายครับผมไวแคปแพงมากครับสี่ซะห้าหมื่นนะฮะก่อนเปลี่ยนสไลด์มา ABIG เดี๋ยวก่อนนะไม่เคยพูดถึง ABIG เลยใจเย็นไม่ใช่น่าจะ ABSM มั้งค่าธรรมเนียม NFC อ๋อโอเคก็ต่อเมื่อกี้แล้วกันนะครับค่าธรรมเนียมของ NFC ก็แพงสุดจะค่อนข้างแพงนะผมเช็คมาเนี่ยอยู่ประมาณ 3% แต่ผลตอบแทนดีแต่ผลตอบแทนเนี่ยสม่ำเสมอแค่พอๆกับตัวที่เป็นของกรุงศรีเลยนะครับก็เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าจะซื้อความสบายใจเออเหมือนเป็นจ่ายค่าความสบายใจหรือเปล่าแต่หมอนะบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันหุ้นตกเนี่ยหุ้นตกเนี่ยมันก็จ่ายแพงกว่านะก็ต้องจ่ายอยู่ดีคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะท็อปฟอร์มตลอดหรือเปล่าใช่มั้ยมันประเด็นเนี่ยเราก็คือเน้นเลือกกองที่ผลให้สม่ำเสมอแล้วเราค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ต้องแพงมากใช่แล้วเราโอเคกับมันด้วยโอเคกับมันใช่3ประเด็นนี้เนาะครับซึ่งก็ทั้งกสิกรเองหรือว่ากรุงศรีเองก็ performance ก็ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยกรุงศรีดูกลับขึ้นมาทำได้ดีกว่าอย่างเงี้ยงั้นก็ลองกลับไปดูว่าลองเช็คหน่อยใช่แต่คือเอาจริงพวกนี้มันก็วัดอย่างที่เขาบอกผลตอบแทนอดีตก็ว่าอนาคตไม่ได้หรอกถูกต้องแต่ว่าก็ดูพยายามที่มันจะจับจุดได้ว่าเราชอบแบบไหนแล้วรับที่ไหนได้ใช่อ่ะแล้วก็ผมเล่าเมื่อกี้ค้างไว้ถึงไอ้นี่กองสมัยก่อนมันจะมีกองแรกที่มันเป็นกองหุ้นเล็กหุ้นเล็กครั้งแรกหุ้นเล็กตัวแรกๆที่ออกมา ABSM Aberdeen Small Cap กับตัวกรุงศรีกรุงไทยKTSE นั่นเองไทยเซเลคทีฟบีพีทีเอ ABSM กับ KTSE เป็นกองเล็กหุ้นเล็กเมื่อก่อนซึ่งแบบผลตอบแทนดีมากใช่นะครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าไอกองหุ้นเล็กเนี่ยนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลา Aberdeen เขาถือเขาเน้นสไตล์ Buy and Hold เหมือนกันนะครับก็คือไปเลือกหุ้นเล็กที่มีพื้นฐานดีจริงๆนะครับเข้าไปวิสิตคอมพานีเข้าไปดูงบการเงินทำโมเดลทำทุกอย่างเลยนะครับเพื่อที่จะได้หุ้นที่ดีจริงๆออกมาแล้วก็ถือกันยาวๆนะครับซึ่งปัจจุบันคุณหนอมไม่ได้น่าเกลียดนะ performance อาจจะน้อยกว่ากองหุ้นเล็กคือมันไม่หวือหวาถ้าหุ้นเล็กเพราะหุ้นที่เขาถือจะเป็นหุ้นที่เริ่มโตแล้วถูกต้องเขาเรียกอะไรไม่ใช่น้องก็โตใช่ไหมเครื่องเป็นหุ้นใหญ่ละคือถือเนี่ยตอนนั้นมันจะเป็นหุ้นเล็กๆตอนนี้เป็นหุ้นใหญ่แล้วเบอร์ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือนานนานมากนานมากที่หมอเคยเล่าว่าบางตัวถือ20ปีถือบางกองบ้าไปแล้วตัวเดิม20ปีบ้าไปแล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติว่า ABSM ทำแบบนั้นเนี่ยก็มันก็ไม่แปลกก็มันไม่แปลกนะครับที่จะไปเจอหุ้นที่เป็นขนาดเล็กมันใหญ่แล้วอะ่ะแล้วก็อาจจะเติบโตเท่าไม่เท่าแต่ว่า performance ระยะสั้นดูนะก็ใช้ได้นะยังได้อยู่ไม่ลำใครไหนคนไทยคนไหนที่เคยถือAberdeen Small Capมาบอกเฮ้ยควรจะต้องเปลี่ยนไหมอะไรไหมจริงๆผมว่าก็พลอยไปได้ต่อนะก็ถือได้นะครับไม่ได้แย่กรุงศรีชื่อเต็มๆกองอะไรนะ Small Cap เนี่ยกรุงศรีไทย Small KF Mid Cap Mid SM ถูกป่ะกรุงศรี Mid Cap Equity ครับผมครับผมลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วก็ถ้าของAberdeen เอ้ยถ้าของ MFC ก็ M Mid Small ลองดูกองพวกกองทุนหุ้นเล็กกองทุนหุ้นเล็กๆเนี่ยก็น่าสนใจก็มี Mid Small นั่นแหละลองเสิร์ชดูส่วน Tisco ตอนนี้ใครถืออยู่อาจจะ
ตื่นเต้นเสียวๆหน่อยตื่นเต้นหน่อยขาดทุนเนี่ยคือขาดทุนมันหลายเดือนแล้วแต่มันอาจจะกลับมาก็ได้คือบอกอย่างที่บอกเหมือนกับกราฟของเมื่อกี้ของกสิกรเองก็เหวี่ยงอยู่ใช่ๆแต่ผมก็คุ้นๆว่าผู้จัดการกองทุนเขาก็ย้ายไปเหมือนกันจบครับครับผมก็ถ้าพี่โก้อยากแก้ข่าวก็ติดต่อเรามาได้ฮะจ่ายมาไม่ใช่จุ้ยจะเลิกกันอยู่แล้วนะฮะจะเลิกทำอยู่แล้วอ่ะโอเคมีอะไรอื่นอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วอ่ะก็มาสไลด์ที่เป็นหน้าผู้จัดการผู้จัดการกองทุนนะฮะก็คุณพัชระพัชรรัตน์พัชรรัตน์นะฮะชื่อน่ารักชื่อเท่ว่ะอันนี้ก็เป็นระดับผู้จัดการแบบคุมตราสารทุนของกสิกรเลยนะนะครับผมก็เน้นกระจายพอร์ตการลงทุนกับหุ้นเล็กถือหุ้นทั้งหมดประมาณเกือบ50ตัวคุณหนอแล้วเล็กหมดนะหุ้นเล็กกลางประมาณนั้นสุดจริง50ตัวมันมีประเด็นว่าทำไมต้องกระจายคือเนื่องจากว่าหุ้นเล็กเนี่ยแน่นอนว่าไซส์กองมีผลต่อหุ้นเล็กไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การลงทุนเข้าไปเนี่ยก็มีผลนะว่าทำให้ราคามันวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเลยหรือบางทีมันมีเรื่องของ liquidity เรื่องของเข้าไปแล้วเยอะๆเข้าแล้วออกทีหุ้นตกหุ้นที่ว่าต้องทยอยขายทยอยขายทีอาจจะขายเป็น3เดือนกว่าจะขายได้หมดใช่ครับนะฮะก็มีแบบประเภทนี้เหมือนกันนะครับเขาเลยต้องกระจายการลงทุนไปกว้างๆนะ 40-50 ตัวเลยนะครับเฮ้ยคุณสัตว์แก้วมาสวัสดีครับกองของกรุงศรีทำไมไม่พูดถึงกรุงศรีเมื่อกี้เพิ่งชมไปอ๋อเพิ่งชมไปว่าบริหารแบบว่าหุ้นเล็กที่คุณแนทครับเราชมกรุงศรีมาโดยตลอดนะครับครับผมก็นะฮะถ้าสนใจโฆษณากับเรานะ0909นะฮะอ่ะก็สำหรับเคมิสมอลก็เลือกตัวหุ้นพื้นฐานดีเป็นหลักนะครับอย่างที่เราให้ฟังไปตอนต้นนะครับเน้นกลุ่มอุปโภคบริโภคนะแล้วก็กลุ่มธนาคารที่มีขนาดเล็กขนาดกลางหน่อยใช่เพราะเขาคิดว่าธีมภายในคือปีนี้เป็นปีที่ผู้จัดการกองทุนพูดถึงหุ้นธนาคารเล็กๆใหญ่เยอะมากสนใจหุ้นธนาคารขนาดเล็กเยอะใช่มันก็เลยมีคนแบบว่าก็คิดว่าเข้าไปซื้อกันแล้วก็หุ้นมันก็เข้ามาเยอะสูงขึ้นนะฮะครับผู้จัดการกองทุนทุกที่ก็มองไปทางเดียวกันหมดเลยว่าหุ้นธนาคารเล็กน่าสนใจใช่ฮะครับก็สรุปไหมสรุปเลยว่ากองนี้เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากถืออย่างน้อยๆนะ 5-7 ปีนะครับผลตอบแทนคาดหวังนะอยู่มาสัก 12-15 ขึ้นไปเฉลี่ยต่อปีนะคาดหวังได้นะครับแต่นี่คือคาดหวังไงคาดหวังครับผมคาดหวังได้แต่หวังมากก็เจ็บมากครับนะฮะเหมือนความรักนั่นเองนะฮะทุยอ่ะก็แต่ว่าปีที่แล้วเป็นปีดีของหุ้นเล็กนะใช่ครับเขาว่าจะมาว่ากันไปก็น่าจะ 10% ขึ้นไป12ขึ้นไปอ่ะนะเป็นหวังว่าหวังได้แล้วก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคนจะลงกองพวกนี้ควรจะมีการกระจายลงทุนไปสินทรัพย์อื่นๆด้วยอย่าเฉพาะหุ้นเล็กนี่อย่างเดียวความเสี่ยงสูงนะถ้าเหมือนกับว่ารับความเสี่ยงสูงมากไม่ได้ก็ควรจะมีประเภทอื่นเข้าไปด้วยก็จะมีหุ้นใหญ่บ้างตราสารหนี้บ้างอะไรก็ว่ากันไปจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับตัวเราต้องแล้วก็นะครับเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับกองทุนหุ้นเล็กส่วนใหญ่เปิดมาไม่นานข้อมูลในการวิเคราะห์มันยังน้อยๆอยู่คือระยะสั้นเนี่ยเราไม่อยากจะเอามาบอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับต้องดูกันยาวๆหน่อยเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนสำคัญนั่นแหละก็อยากให้ศึกษาให้ดีก่อนคือเราทำได้ดีสุดก็คือเอาperformanceย้อนหลังของระยะสั้นเนี่ยมานั่งดูใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีอยู่ดีเพราะมีหลายเปเปอร์บอกแล้วว่าperformanceย้อนหลัง1ปีไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกว่าจะดีต่อไปต่อเนื่องนะครับก็นะศึกษาข้อมูลก่อนเยอะๆนะครับแต่ว่าก็เป็นถ้าคุณถือยาวๆมันก็มีโอกาสถูกครับนะครับโอเคผู้โชคดีสำหรับสัปดาห์นี้ที่รับรางวัลเป็นครั้งสุดท้ายครับคือครับผมขึ้นสไลด์มาเลยคุณอะไรนะคุณอะไรขอโทษนะครับถ้าอ่านผิดบุญกี้สะบัวสระบัวโอ้โหหรือบุญจีประมาณนี้นะครับขอโทษครับแล้วอีกคนนึงคือคุณสมจินตนาทวีพาณิชย์นะครับโอเคก็ได้ทั้งสี่ใบติดต่อที่หลังไมออมมันนี่ครับภายในวันนี้นะครับเพราะว่าทำงานสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องทุนสำหรับเรื่องกองทุนนะครับก่อนที่แอคเขาจะหายไปรีบติดต่อไม่หายก็เขาไม่หายแต่คนดูนะแต่คนเนี่ยนะครับอ่ะมีคำถามไหมคุณหนอมดูสิมีแต่กระตุกมีแต่กระตุกขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เม้นเข้ามานะมีกระตุกกันหมดเลยฟังไม่รู้เรื่องกระตุกค่ะครับ
ช่วงนี้มีคำถามก็มีคำถามมาได้ครับส่งมานะครับเดี๋ยวเรากำลังจะตอบคำถามให้เนาะใช่ครับมีคำถามประจำห้องอาทิตย์พอพูดถึงกรุงศรีครับครับเคสเป็น DIV เป็นไงบ้างคะก็สบายดีสบายดีฮะก็จริงๆถามกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณเน็ตก็จะมาตอบให้หรือเปล่าวะคุณเน็ตเมื่อกี้คุณเน็ตเม้นมาอุ้ยแล้วคุณเน็ตหายไปเลยแล้วก็ปิดหายไปเลยแล้วครับชิบหายแบบในใจพวกมึงอย่าทักกูก็ถามว่าดีไหมนะโอเค LTIV ก็ช่วงหลังๆก็นะลงมาหน่อยนึงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแล้วในEP หนึ่งเออ EP สักประมาณ EP ต้นๆลองเข้าไปดูเออลองกลับเข้าไปดูก็ได้นะครับก็ถ้าคิดว่าอยากได้เงินปันผลที่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจก็ลองดูนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าหุ้นลงเยอะๆช่วงไหนขาดทุนหุ้นเยอะๆก็อาจจะไม่ปันผลก็ได้หน่อยเครียดหน่อยครับนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีคำถามอะไรไหมสักครู่นะฮะเนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยไม่ขึ้นอ่ะวันนี้ผมกำลังดูอยู่คนดูเยอะมากเลยวันนี้เป็นวีคนี้เป็นวีคสุดท้ายนะครับสำหรับซีซั่นที่2นะใช่ฮะแล้วเดี๋ยวซีซั่นที่3นะครับจะมาตอนช่วงปลายปีหน่อยเดือนไหนนะเดือนไหนนะทีมงานตุลาคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะประมาณปลายตุลาคือถ้าไม่มาเดี๋ยวกันยาเราบอกเลยบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นขาวดำลูกพี่หนอมพี่นันนะครับก็นะครับถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามามีคำถามว่ามีคำฝากมาเดี๋ยวนะ KF FinD มีป่ะวะเป็นไงบ้าง KF FinD คุณมั้ยน่าจะเป็น finance เหรอไม่แน่ใจนะ finance ใช่ไหมไอ้ไปกองหมอหาก่อนมีคนบอกติด KF FinD ตั้งแต่ปี55โอ้โหตั้งแต่ปี55นี่ตอนแรกนึกว่าหัวเราะนะไม่ใช่ปี55จริงๆไม่จริงเหรอเออดอยสุดๆ KF FinD ก็ถ้ามันเป็นนั่นจริงๆอ่ะคุณน้องครับมันเป็นกองทุน financial จริงๆอ่ะก็คือเน้นไปที่กลุ่ม finance เลยอ่ะfinance focus ใช่เขาบอกมาแล้วคือจะบอกว่าแต่ขึ้นเยอะนะ3เดือน3เดือนขึ้นเยอะนะมันพูดยากเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังหน่อยว่ากลุ่ม finance เนี่ยมันก็จะเป็นวัฏจักรเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนาะครับผมคือถ้ามันเป็นวัฏจักรที่มันเป็นขาลงอ่ะกองพวกนี้อาจจะมีการขาดทุนที่เยอะพอสมควรนะครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นจะลงกองพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องดูจังหวะหรือว่าดู business cycle เป็นหรือถ้าจะเอาไม่ยากก็สอบถามไปทางบลจ.ก็ได้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆ เขาต้องตอบว่าดีค่ะดีค่ะจัดเลยค่ะคือต้องดูนิดนึงครับอันนี้อาจจะต้องอ่านบทวิเคราะห์ของพวกหุ้นเสริมเข้าไปหน่อยนึงครับเพื่อที่จะดูว่าช่วงนี้หุ้นกลุ่มแบงค์หุ้นธนาคารเนี่ยสถาบันการเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยมันยังไปได้ดีไหมนะครับพวกที่ปล่อยกู้เป็นยังไงอะไรยังไงคือต้องติดตามข่าวสารพวกนี้พอสมควรเลยจะได้รู้ว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงกองพวกนี้ต้องระมัดระวังมากๆใช่ครับนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมมีคำถามเซ็ท50ไทยพาณิชย์เป็นไงบ้างดีครับดีครับถูกสุดแล้วดีถูกในเซ็ท50ก็ถือว่าถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วนะฮะถ้าจะเอาเซ็ท50อังคารหน้าไปไหนอังคารหน้าไปไหนฮะไปเลี้ยงลูกไม่ไปไหนหรอกทำมาหากินต่อไปครับผมแต่ว่าทำมาหากินในหน้าที่อื่นถูกต้องครับผมแล้วจะคิดถึงพวกเราไหมนะครับนี่กองต่างประเทศครับอันนี้คำถามยาวนะกองต่างประเทศที่ลงตามดัชนีของแต่ละประเทศในความเห็นของทั้งสองท่านตลาดไหนดูแล้ว valuation ยังไม่แพงเทียบกับ P ในอดีตและ growth ในอนาคตไปดูเทปที่แล้วฮะเทปที่แล้วเนี่ยบอกไปแล้วเราจะมีให้ดูว่าประเทศไหนถูกประเทศไหนแพงใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่ใช่มันมี valuation คุณเข้าไปดูนี้ก็ได้ครับGuide to the Market นะครับของ JP Morgan นะครับต้องสมัครเข้าไปล็อกอินหน่อยนะครับข้อมูลให้ดูเขาก็จะมีข้อดูให้ดูเป็นอะไรนะผมจำไม่ได้ investment on the base อะไรสักอย่างไม่รู้นะครับอันนึงอีกอันนึงอ่ะที่มันเป็นไกด์มันมีไกด์ทูเดอะมาร์เก็ตอันนึงแล้วนะฮะยังจะเป็น on the base นะฮะอันเนี้ยก็ดูอันนั้นน่ะมันจะมีความถูกแพง valuation ให้ดูได้ด้วยดู ใช่แต่ดูเทปที่แล้วก็ได้เทปแล้วหมอมาให้ดูแล้วก็เอามาให้ดูนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าคือบางประเทศเนี่ยเหมาะกับลงกองดัชนีนะบางประเทศนะบางประเทศนะบางประเทศเหมาะกับกองแอคทีฟมากกว่านะ อันนี้ต้องไปเลือกดูนะครับบางประเทศไม่เหมาะกับลงอะไรเลยก็มีนะ
ก็จริงนะเก็บเงินไม่อยู่กับตัวครับผมไม่ขาดทุนแน่ๆขออีกคำถามนึงแล้วกันครับอีกสองคำถามเลยเงินเดือนเข้าไทยพาณิชย์จะดีเซลไปบจ.ต่างสาขาต้องเสียค่าอะไรไหมเงินเดือนเข้าไทยพาณิชย์หมายว่าน่าจะไปบจ.อื่นมั้งอ๋อจะตัดเงินเป็น ATS ไปทุกได้ครับทุกเดือนใช่ไหมต้องอันนี้ถามแต่ละบลจ.ต้องถามแต่ละบลจ.แต่ปกติอาจจะไม่เสียคือบางบลจ.เนี่ยรับทุกแบงก์เลยใช่บางบลจ.เนี่ยก็รับเฉพาะบางที่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องไปดูต้องไปดูอีกคำถามนึงแล้วกันก่อนปิดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ไหนดีโครงสร้างพื้นฐานมีที่เป็นรายกองใช่ไหมใช่กองหรือว่าจะเป็นกองฟันออฟฟันน่าจะฟันออฟฟันป่ะก็ฟันออฟฟันผมว่า GIF ของ CIMB CIMB อ่ะใช้ได้นะเป็น Global Infra นะครับก็น่าจะทั่วโลกครบถ้วนใช่ช่วงนี้กำลังลงด้วยลงมา 4-5% ละใช่ใช่ใช่นะครับก็ลงอยู่ผมก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับก็พี่วินครับซื้อจนไม่มีเงินแล้วครับพี่วินครับโปรดช่วยน้องๆด้วยนะครับครับผมก่อนนี้พวกผมหวังไว้มากนะฮะประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับก็จบแล้วจบซีซั่นนี้ไปห้องอะไรนะกรุ๊ปของเรานะครับห้องกรุ๊ปยังอยู่กรุ๊ปเราไม่ได้ปิดไปนะครับใครสนใจเข้ามาจอยกรุ๊ปเราได้นะครับชื่อกรุ๊ปของเราชื่อกองทุนไหนดีครับเคาะทีหนึ่งคอมม่าเคาะอีกทีหนึ่งห้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนจากเคาะทีหนึ่งออมมันนี่ AOM ตัวเล็ก MONEY ตัวใหญ่ครับผมได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายดีใจนะไม่ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวซีซั่นหน้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะซีซั่นหน้าเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปแน่นอนเอาเปลี่ยนใช่ไหมกองทุนดีไหมไปเลยจบดีไหมกองทุนนี้ดีไหมกองทุนนี้ไหมนั่นแหละครับผมก่อนจะจากกันไปมีอะไรฝากไหมหมอเดี๋ยวรู้สึกว่าเศร้าเลยไม่ต้องหยดดีวะจะร้องไห้คือจะร้องไห้จริงว่าทำมา19เทปเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยไม่ใช่สนุกนี้นะครับคือเดี๋ยวเราจะกลับไปทำรูปลักษณ์ใหม่ของรายการนะครับเพราะว่าเราได้รับฟีดแบ็กได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะฮะคือเราต้องหยุดไปเพื่อพักอ่ะถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเราทำทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรใหม่ๆใช่เราต้องหยุดไปทำอะไรใหม่ๆครับเดี๋ยวก็อาจจะมีโฉมใหม่ของรายการนะครับครับผมใครอยากให้เป็นยังไงซึ่งจะเปลี่ยนวิธีกรก่อนไม่ใช่เปลี่ยนทำไมแล้วอ่ะก็จะฝากอะไรลืมเลยดูสิฝากพูดไม่แซวปรับโฉมใหม่หยุดรายการไปเดี๋ยวเอางี้อ๋อจะบอกว่าก่อนลงทุนเนี่ยนะผมจะดูอยู่2อย่างนะว่าเราจะเริ่มลงทุนเนี่ยเราจะคิดอะไรบ้างนะครับอยากจะฝากสิ่งเหล่านี้ให้กับนักลงทุนนะที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนนะครับอย่าแบบมาแบบมีเงินอยู่ 3,000 ลงทุนอะไรดีคืออย่างเงี้ยมันจะวัดผลไม่ได้2แล้วก็จะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับว่าสิ่งที่ลงไปมันจะขาดทุนหรือจะกำไรอะไรยังไงไม่ได้มีการวางแผนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องคิดคือแผนต้องมาก่อนว่าจะลงเพื่อเก็บเงินไปเพื่ออะไรลงทุกเดือนไหมหรือมีเงินก้อนนะครับเห็นไหมว่ามันจะค่อยๆตอบออกมาทีละอันแล้วนะครับแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงมากไหมอะไรไหมเห็นไหมพอคือถ้าอย่างบางเป้าหมายที่มันเป็นระยะสั้นๆรับความเสี่ยงสูงมากไม่ได้ก็ลงกองตราสารหนี้ธรรมดาไปปกติถูกไหมคือเมื่อเรามีแผนชัดเจนปุ๊บการเลือกกองนะครับหรือว่าการลงทุนวิธีการลงทุนมันจะตามมาทีหลังเลยเห็นไหมมันจะค่อยๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเริ่มต้นลงทุนนะผมฝากไว้อย่างนึงคือเป้าหมายชัดเจนนะครับช่วยให้วิธีการหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยตามมาง่ายขึ้นครับผมนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องถามชาวบ้านด้วยว่ากองทุนไหนดีด้วยไม่เหมือนกับชื่อรายการเลยใช่ครับคุณหนอมครับประมาณนี้ผมไม่ฝากอะไรครับก็ไม่รู้ฝากเลยวะเรื่องภาษีไม่ใช่ไม่ฝากเอาเป็นว่าในนามของในนามดีกว่าเอาเป็นว่าในตัวแทนของทีมงานทุกคนนะครับว่าขอบคุณทุกคนที่ดูรายการเราจริงๆดูตั้งแต่เทปแรกใครจะมาดูเทปแรกเพิ่งมาดูเทปนี้ก็ตามเราก็มีหน้าที่ทำรายการให้ดีที่สุดบางทีคนดูน้อยอะไรเงี้ยถามว่าเรามีท้อไหมเราก็มีท้อเราก็มีแบบพยายามจะปรับปรุงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าในอนาคตเราจะพยายามทำให้มันดีขึ้นเพื่อจะเสนอเนื้อหาตรงนี้ให้กับคนทุกๆคนครับที่สนใจการลงทุนต่อไปนะครับบอกว่าไม่อยากได้กระดิ่งอยากให้เป็นค้อนมาตีหัวกันไม่ไหวครับไม่ไหวเนาะเอาเป็นว่าขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วเร็วๆนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่ใช่ในโอกาสหน้าอีกสักสองสามเดือนขอไปชาร์จพลังก่อนเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวมันนำ